วันนี้ม .6 ทุกคนนะคะกับเข้าสู่วิชาการงานเนาะในคาบนี้ยังเกี่ยวกับท่อ PVC เนาะยังไม่หมดยังค้างอยู่นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะที่เราทำกันไปเนาะที่คนที่หลายคนออกแบบในส่วนของการที่เราเลือกในส่วนของอุปกรณ์นะที่เราเลือกเอามาใช้บางคนก็ออกแบบออกมาได้สวยเนาะสำหรับในการใช้งานเลยแล้วก็สำหรับบางคนนะก็ลองดูเนาะว่ามันสามารถใช้งานจริงได้เปล่าแล้วก็ต่อออกมาจากตรงไหนกับในรูปเนาะที่ตัวเนี้ยต่อจากพื้นบ้านตรงนี้เลยแล้วก็ไล่มาแต่ถามว่าหลักความเป็นจริงอ่ะในการที่เราจะใช้งานแบบเนี้ยเราก็ดูเนาะถ้าเวลาเราใช้งานอ่ะมันอาจจะสะดุดได้เราก็ต้องพยายามดูว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราก็ต้องมีการฝังลงไปในดินไหมฝังลงไปในดินเสร็จปุ๊บน่ะเราก็ต้องคำนึงแล้วว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราตัดหญ้าหรืออะไรต่างๆถ้าเราฝังแบบพื้นราบๆคือแบบว่านิดเดียวนะคือถมดินนิดหน่อยไม่แบบว่าลึกเกินอ่ะมันก็จะเห็นในตัวของอะไรท่อเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วบางทีเราตัดหรือเราไปกระแทกหรือไปเลื่อยอะไรเงี้ยมันอาจจะชำรุดเนาะสำหรับในตัวของอ่ะมาในตัวของสนามหญ้าหรืออะไรต่างๆเราก็ต้องรู้ว่าคำหนึ่งอาจจะใช้ตัวเดียวเนาะออกต่อมาตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ะแล้วเราก็ทำเป็นตัวนี้นะคะบางคนใช้ข้อต่อได้ถูกต้องอ่ะบางคนอ่ะใช้ข้อต่อส่วนมากเนาะที่ดูมาก็คือถูกต้องกันเยอะพอสมควรเนาะแต่บางคนติดในตัวของตัวบ้านติดในตัวของตัวบ้านเนี้ยติดได้ไหมได้นะคะแต่เราก็ต้องรู้ว่าต่อออกมาเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วน่ะมันก็ต้องตั้งตรงเสร็จแล้วก็ต้องใช้ข้องออะไร90องศาหรือข้องออะไรเราก็ต้องเช็คดูนะคะในการที่เราจะใช้งานให้มันถูกลักษณะเนาะตัวนี้อาจจะใช้ได้2ตัวนะคะสำหรับในการที่เราจะต่อนะคะในตัวของก๊อกน้ำเนี่ยเราไม่พอใจในตัวก๊อกน้ำเราจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ในตัวหัวแบบนี้ก็ได้หรือใช้แบบอีกตัวนึงแล้วก็มันมีแบบล็อกก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราจะเลือกใช้ยังไงเนาะสำหรับในการวางท่อ PVC นะคะอันนี้แบบง่ายจริงๆง่ายกว่านี้ก็มีแล้วแต่กับเราเลยเนาะว่าเราจะเลือกยังไงนะคะชักโครกบ้านแต่ละคนแบบราบหรือแบบเป็นแบบชักโครกที่เรานั่งถ้าเป็นแบบที่เรานั่งยองๆเนาะหรือแบบนั่งลงไปมันก็จะมีความที่แตกต่างกันเนาะในตัวของข้อแตกต่างคืออะไรถ้าเป็นแบบพื้นราบๆที่เรานั่งลงไปหรือในตัวของชักโครกที่แบบนั่งยองๆนั่งยองๆแบบยังไงลักษณะเนาะมันก็จะปวดขาใช่ไหมคะเวลาเรานั่งขับถ่ายนานๆหรืออะไรอย่างนี้เนาะในการที่เราจะมาดูในตัวของชักโครกเนาะว่าสุขภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยส่วนมากนิยมจะชอบแบบนั่งสบายใช่ไหมคะแถมไม่พอเนี่ยอาจจะเป็นทำความสะอาดเองไปในตัวด้วยก็ได้เนาะแบบของญี่ปุ่นที่เราไปดูเนาะการใช้งานระบบการทำงานยังไงมีไม่ต้องมีแบบที่กดที่ฉีดน้ำที่ตูดนั่นเองเนาะแล้วก็ใช้ในตัวของสายตัวเนี้ยทำความสะอาดคือในตัวของระบบในตัวของชักโครกเขามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็สะดวกสบายในการที่เราจะใช้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในตัวของชักโครกเนี่ยที่เราดูเนาะมีลักษณะแบบนี้จำให้ดีนะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้ร่วมเล่นเดี๋ยวมาแพ็คคู่นะเดี๋ยวเล่นเป็นคู่เดี๋ยวดูซิว่าใครจะได้แต้มมากน้อยขนาดไหนนะแต่คุณยังไม่เฉลยนะเดี๋ยวคุณจะให้ไล่ไปก่อนห้ามใครแอบถ่ายรูปนะซื่อสัตย์นะไล่ตัวแรกเลยไล่ไปตัวแรกนะคะเราไปดูเนาะส่วนผสมส่วนไม่ส่วนผสมเริ่มจะไปอาหารแล้วนะไม่ใช่จุดที่หนึ่งไปดูนะจุดที่หนึ่งตัวนี้จุดที่หนึ่งคืออะไรลูกลอยใช่ไหมคะทำหน้าที่ควบคุมระดับในตัวของน้ำภายในถังนะคะถ้าสมมติว่าเราเติมน้ำขึ้นมามันเต็มมันจะลอยขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าน้ำมันหมดมันก็จะลงไปอยู่ด้านล่างตรงไหนตรงบริเวณตรงนี้เองตัวดึงมันจะมีโซ่เนาะกลับบ้านไปลองไปเปิดดูที่บ้านได้นะว่าโซ่ตรงนี้มีไหมไปดูจุดที่หนึ่งเนาะที่ครูบอกจุดตรงนี้นะคะลูกลอยจุดที่สองจุดที่สองคืออะไรลิ้นเปิดปิดนะคะและลูกยางเนาะทำหน้าที่ในการที่จะปล่อยในตัวของน้ำออกไปที่จะชำระตัวนี้นะตัวเปิดตัวเปิดตัวปิดเนาะเปิดน้ำเข้าน้ำอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ปล่อยลงมาที่ตรงไหนบริเวณตรงไหนที่มันจะให้ในตัวของเนี่ยระบายหมุนหมุนปุ๊บแล้วก็ไหลลงมาต่อด้วยตัวที่3จำให้ดีนะตัวที่3เรียกชื่อว่าอะไรเดี๋ยวจะถามนะตัวที่3ระบบประปาที่ไหลเข้าสู่ในตัวของถัง
ผ่านในตัวของท่อน้ำเข้านะคะตัวนี้นะจำให้ดีนะตัวนี้นะคะเวลาที่น้ำหรืออะไรต่างๆอ่ะเอาง่ายๆถ้าในตัวของตัวเนี้ยมันชำรุดหรืออะไรต้องการน้ำมันพุ่งอะไรปิดในตัวของตัวนี้เลยระบบประปาตัวนี้นะคะแล้วก็ในตัวของตัวที่สี่ตัวที่สี่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้คืออะไรมือปิดต่อกันใช่ไหมคะกับลูกลอยบิดนะมือบิดนะตัวในที่เป็นตัวที่มันปิดเปิดหรือเปล่าในการที่จะดูเนาะว่ายังไงทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำนะคะในถังเนาะเมื่อน้ำเต็มเนี่ยลูกลอยมันก็จะขึ้นใช่ไหมคะก้านก้านลูกลอยก็จะกดในตัวของการปิดในตัวทางเข้าน้ำตัวนี้เลยตัวนี้นะจะปิดเลยจะไม่ให้เข้าแล้วนะคะแล้วก็ตัวที่ห้าท่อน้ำล้นเนาะส่วนน้ำเกินต่างๆมันก็จะไหลผ่านตัวนี้เป็นการป้องกันน้ำล้นจากถังตัวที่ห้าตรงนี้นะตัวนี้นะคะจำให้ดีอ่ะเดี๋ยวเขาไปถามเป็นชื่อเป็นคู่ๆดีกว่าใครอยากคู่ใครฟ้าฟ้าลูกฟ้าคู่กับใครดีฟ้าไม่รู้ว่าใครก็ได้เขาดังๆแต่ใครกับใครก็ได้คุณเบลกับหวังว่าดีดีกับนาเดียจะไม่คู่กันนะตัดบทก่อนเลยไปหาคู่ก่อนลองหาคู่ก่อนว่าเอาใครดีใครจะเป็นคู่เราดีจะช่วยเราจำจำไม่ดีนะเดี๋ยวคุณเบลจะเริ่มถามต่อนะคะไปดูในส่วนของปัญหาลองดูซิเล็งเพื่อนก่อนเล็งเพื่อนก่อนนะตอนนี้นะคุณเบลมีเด็กๆก็ดูในตัวของเพื่อนเนาะมีใครบ้างมีการมีนิ้มนะห้องสองมาแล้วนะมีหงหงเปิดกล้องให้คุณเบลดูหน่อยนะโมเมแอนแพรมาแล้วนะแล้วก็ต้นน้ำพี่เสเจ๋งพี่เสเปิดสองใช่ไหมแล้วก็ใครจะหายเดี๋ยวหายไปไหนหมดที่เหลือวันนี้เข้าน้อยมากอ่ะไม่เป็นไรเท่านี้ก็ได้แล้วก็จำไม่ดีนะใครคู่กันหรือใครจะเดี่ยวก็ได้ที่เรียกชื่อไปนะมีแอนหลิวนะพี่หลิวอยู่ไหนพี่หลิวหลิวหายไปไหนอ่ะโอเคจำไม่ดีนะแล้วก็เดี๋ยวว่าจะเริ่มกิจกรรมกันอ่ะไปดูในส่วนของข้อมูลก่อนในตัวของปัญหาเนาะในตัวของชักโครกเราจะมาร์กเห็นเห็นอะไรบ้างเห็นปัญหาอะไรบ้างในการที่เราใช้งานอ่ะนาเดียนาเดียเห็นอะไรบ้างเวลาเราที่ใช้ชักโครกแล้วอ่ะมันเกิดปัญหาอะไรบ้างชักโครกเวลาที่เราใช้งานแล้วอ่ะเรารู้สึกยังไงบ้างใช้แล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างมีไหมใช้ชำระชอบเสียอย่างเงี้ยค่ะชอบเสียอ่ะดีดีค่ะดีดีค่ะปัญหาที่เราพบปัญหาที่เราพบนะไม่ต้องดูในนี้นะลองดูซิว่าเราเจออะไรบ้างกดไม่ลงกดไม่ลงเกิดจากอะไรดีดีลองคิดว่ามันกดไม่ลงเกิดจากอะไรอุดตันแล้วมีอะไรอีกที่มันคิดว่ามันอาจจะไม่ได้อุดตันก็ได้ทำไมมันถึงกดไม่ลงเคยสังเกตไหมที่คุณบอกว่ามันจะมีทางมันจะมีตัวต้องเปิดใช่ใช่ยกไอ้ตัวนั้นขึ้นนะแล้วก็ดูในตัวของที่ตัวกดใช่ไหมกับโซ่ที่มันเชื่อมกันอ่ะถ้ามันหลุดมันหลุดเราเคยทำนะในตัวของเหล็กอ่ะมันพังแล้วมันเป็นแบบว่าเป็นห่วงห่วงอ่ะแล้วมันเกี่ยวกันใช่ปะแล้วคราวเนี้ยมันหลุดแล้วเหมือนมันขาดออกจากกันแล้วคราวเนี้ยเราก็คิดว่าที่เกียรติเรียกช่าง ที่เกียรติเรียกช่างก็เลยแบบว่าลองเอาไม้อ่ะไม้ไม่ใช่ไม้จิ้มฟันดิไม้ลูกชิ้นยาวๆอ่ะแล้วคุณโยก็เอาไปคล้องกับโซ่อีกอันนึงแล้วก็เกี่ยวอ่ะแล้วก็ลองกดดูมันใช้งานได้จริงนะมันอยู่ที่ว่าเราไปยุบยังไงนะแต่คุณคิดว่าจริงๆอ่ะมันควรจะใช้อุปกรณ์ของมันอ่ะที่แบบว่าถูกต้องเนาะด้วยที่ความที่เราใช้ห้องน้ำใช่ป่ะเราจะเรียกมันยังไงวะเนี่ยคือแบบเราทำธุระในห้องน้ำอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันพังเอาละจะต้องคิดค้นซ่วมมันตันมันเกิดจากอะไรที่มันเข้าไปด้านในจริงๆอ่ะในซ่วมมันอาจจะไม่ตันเนาะแต่ท่อตรงที่เข้าไปอ่ะมันอาจจะตันอ่ะก็หาวิธีเนาะคิดค้นเนาะคุณรู้ก็เป็นคนนึงนะที่แบบว่าลองดูเนาะในการคิดค้นอ่ะหาในตัวของอะไรมาบ้างโซดาไฟไม่ควรใช้นะโซดาไฟไม่ควรใช้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงเนาะมันเขาบอกว่ามีร้ายแรงเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช้
ใช้อะไรใช้เบกกิ้งโซดาแล้วก็ในตัวของน้ำต้มสายชูใช้เกลืออะไรเงี้ยลองมาเนาะแต่มันถามว่าได้ผลไหมก็ไม่เท่าไหร่แล้วคุณดูก็ไปซื้ออะไรอ่ะที่มันเป็นขวดที่เกี่ยวกับไล่ในตัวของท่อสีเหลืองๆมาก็มาลองดูมันก็ใช้งานได้มันก็แบบมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตนะว่าเอ้ยไม่ต้องเรียกช่างเราก็ลองทำประสบการณ์นั้นดูได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในปัญหาของคุณวิวนะอ่ะหลิวมีไหมหลิวมีปัญหาการใช้ห้องน้ำไหมเคยเจออะไรไหมลูกก็โซ่หลุดโซ่หลุดเราแก้ไขได้ไหมหรือว่าแก้ไขไม่ได้แก้ได้ค่ะแก้ได้หลิวทำยังไงเอ่ยลูกโซ่ที่หลิวมันหลุดก็โซ่มันหลุดจากไอตัวที่มันเกี่ยวไว้พ่อก็เลยแก้โดยการเอาไม้แขวนเสื้อที่มันไม่ได้ใช้แล้วไปเกี่ยวกับโซ่แล้วก็ใช้ดึงเอาเห็นไหมคนเราเนี่ยมันมีการประยุกต์ได้หมดเลยว่าเราจะประยุกต์อะไรเครื่องไม้เครื่องมือเนาะในบ้านอะไม่จำเป็นต้องบอกว่าเอ้ยต้องจ้างช่างเนาะแบบว่าเราอาจบางทีมาอาจจะราคามาไม่กี่ร้อยก็จริงแต่เราลองทำสิว่าเราทำไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นลื้อแล้วมันพังกว่าเดิมนะเราก็ต้องดูเป็นเคสๆไปว่าถ้าสมมติเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะปรับยังไงเนาะอ่ะในส่วนแบบนี้นะคะอ่ะขอถามอีกขอถามการเคยเข้าห้องน้ำแล้วเจอปัญหาเลยไหมห้องน้ำแล้วเจอปัญหาเลยไหมมีไหมที่บ้านเราน้ำล้นออกมาอย่างเงี้ยเคยเจอป่ะมันตันส้วมตันหรือมีอะไรอีกส้วมตันส้วมตันอันนี้ก็แก้ไขยากเนาะมันก็ไม่ใช่หน้าที่เราจะไปทำอะไรเนาะก็ต้องเรียกในตัวของช่างมานั่นเองอ่ะโอเคแพ้ลูกแพ้เคยเจอปัญหาอะไรไหมลูกเคยเจอปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับชักโครกไหมลูกมีไหมอะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้ที่เราเคยเจออ่ะไม่จำเป็นต้องที่บ้านก็ได้นะอาจจะออกไปห้องน้ำสาธารณะมาโรงเรียนหรือไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอไหมลูกไม่เคยไม่เคยเลยนะอ่ะจริงบางคนก็ไม่เคยแล้วแต่เนาะประสบการณ์นั่นนี่อ่ะหงเคยเจอไหมหงเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมก็เคยเจอไอ้ที่กดไม่ลงค่ะอ่ะกดไม่ลงแล้วหงทำยังไงอ่ะแล้วผมทำยังไงล่ะลูกดูเหมือนกดบ่อยกดถี่เกินไปมันเลยน้ำมันเลยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะน้ำมันไม่เต็มใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะระบบน้ำเขาทำงานอะเหมือนเราเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยเรากดปุ๊บถ้าในตัวของระบบน้ำอะมันจะค่อยๆเปิดในตัวของน้ำขึ้นมาใช่ไหมปล่อยน้ำขึ้นมาเรากดไปปุ๊บเรากดซ้ำอีกรอบนึงในตัวของน้ำยังไม่ขึ้นอะอันนี้ก็เป็นในตัวของการที่เราเจอปัญหาเนาะมีใครที่มีแบบว่าปัญหาที่แบบว่าโหสุดยอดมากกว่านี้ไหมมีหรือเปล่าพี่เสอยู่ไหมเอ่ยพี่เสต้นน้ำเจ๋งพี่เสนับหนึ่งอยู่ครับพี่เสถามหน่อยว่าเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับการใช้ห้องน้ำไหมชักโครกเนี่ยเคยเจอไหมลูกส้วมตันครับผมส้วมตันเลยครับผูแก้ไขยังไงลูกเอาไอที่ปั๊มปั๊มหรอมาที่ปั๊มๆสีดำๆใช่ไหมปั๊มปั๊มปั๊มเอาใช่ไหมแล้วได้ผลไหมพี่เสได้ครับได้ผลนะต้นน้ำต้นน้ำเจอปัญหาอะไรไหมต้นน้ำนับหนึ่งค่ะครับผมเจอปัญหาอะไรไหมเกี่ยวกับการใช้ห้องน้ำน้ำล้นครับส้วมตันครับน้ำวัวน้ำล้นแล้วทำยังไงน้ำมันล้นอ่ะเราแก้ไขปัญหายังไงเปิดฝาท่อครับเปิดฝาท่อครับช่วยในการระบายใช่ไหมโอเคได้นะแล้วก็อาจจะปิดในตัวของวาล์วก็ได้แล้วก็เราก็เช็คในตัวของอุปกรณ์เนาะเจ๋งค่ะขอบคุณมากเจ๋งนับหนึ่งค่ะครับผมเจ๋งเพื่อนรักเธอหายไปไหนแล้วเพื่อนรักเธออาร์มนะหายไปแล้วนะไปจัดการตามเลยนะเจ๋งเคยเจอปัญหาอะไรไหมลูกส้วมตันครับส้วมตันทำยังไงเอ่ยแก้ไขปัญหาได้ไหมซื้อส้วมใหม่ครับซื้อส้วมใหม่โอ้มันไม่ใช่แก้อันนี้ไม่ใช่แก้ไขปัญหาอันนี้คือมันยกปัญหาออกไปเลยนะมันไม่ใช่เหมือนที่เสมาบอกถูกต้องนะในการที่จะลองทำก่อนแล้วก็ถ้าทำไม่ได้นะก็ค่อยหาในกระบวนการใหม่ต่อในตัวของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้เนาะก้านลอยลูกลอยลิ้นปิดเปิดนะคะไขควงเนาะผันน็อตต่างๆนะปัจแจนะคะแล้วก็ในตัวของการซ่อมแซมตามขั้นตอนเราดูเนาะว่า
ในตัวของเราสำรวจว่าอุปกรณ์ที่ชำรุดเนี่ยชำรุดตรงไหนอ่ะแล้วเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างในการที่เราจะซ่อมแซมนะคะแล้วก็ในตัวของประตูน้ำที่เราอ่ะตักน้ำออกในการพักน้ำหมดหรือยังเราเช็คก่อนเนาะก่อนที่จะซ่อมแซมพวกนี้นะคะแล้วก็ถอดอุปกรณ์ที่มันชำรุดออกแล้วก็ประกอบชิ้นใหม่เข้าไปให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถึงค่อยเปิดประตูน้ำในการที่เราจะทดลองในการใช้งานชักโครกแล้วก็เราเช็คดูว่าข้อบกพร่องมันมีจุดไหนบ้างถ้ามันมีจุดที่ยังเป็นจุดเดิมแก้ไขเพิ่มเติมนะคะแสดงว่าสิ่งที่เราทำมายังไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองอ่ะมาคู่ค่ะคู่กันใครจะคู่กับใครเออคุณดูหน้าลายเลยมาค่ะใครคนแรกใครคนแรกดีใครคนแรกคู่แอดอ่ะใครเอ่ยใครเอ่ยเดียด้วยเดียคนแรกเลยเดียเดียคนแรกใช่ไหมมาเดียคู่กับใครลูกแอมีคู่ยังเอาเร็วตอนนี้คุณวิวให้หาคู่กันก่อนอ่ะให้ตอนนี้คู่แอหลิวเออให้เรียกชื่อก่อนได้ได้นะคะตอนนี้มาเลยมีใครจะคู่กับใครมีใครอีกอ่ะเดี๋ยวคุณเบลขอไล่ชื่อก่อนแล้วก็นั่นไปก่อนก็ได้อ่ะมีใครจะคู่ใครอีกอ่ะเร็วนี่คู่ฟ้าค่ะใครคู่ฟ้าคะดีค่ะดีอ่ะดีคู่ฟ้ามีใครอีกไหมดีคู่ฟ้าอ่ะเดี๋ยวคุณเบลขอดูชื่อก่อนแล้วก็เดี๋ยวคุณเบลปรับลงนะอ่ะดีคู่ฟ้านาเดียคู่หลิวคนอื่นล่ะคนอื่นล่ะเร็วใครไม่มีคู่นี้เดี่ยวนะคุณเบลปล่อยเดี่ยวนะหงกับแพค่ะโอเคหงกับแพที่เหลือละมีปัญหาคู่ตัวเองใครไม่มีฟ้าคู่กับใครลูกเดี่ยวก็ได้นะฉายเดี่ยวก็ได้ถ้าสองหัวดีกว่านะคุณเบลบอกเลยช่วยจุ้นหน่อยสิจริงๆช่วยจุ้นหน่อยสิเออจะได้มีเพื่อนหน่อยเร็วพี่เสคู่กับใครพี่เสต้นน้ำเอาเจ๋งคู่ไปไหนแล้วเจ๋งคู่กับใครเจ๋งนิ้มกันแอนคู่กับใครลูกแอนหนูกับนิ้มแล้วกันนิ้มนะต่อไปใครลูกต่อไปใครแอนกับใครแอนโมเมกับใครเร็วนะโมเมคูเจ๋งยังอยู่ไหมเจ๋งต้นน้ำเสมาเดี๋ยวแน่เลยพวกนี้นะคู่กับใครสองคนเนี้ยต้นน้ำกับเสมาคู่กับใครครับคู่กันสองคนนะไปตามเนื้องานนะแต่ละคนนะครูเบลจะเริ่มแล้วนะมาค่ะอนุญาตเปิดแล้วก็เขียนได้นะลูกเปิดในตัวของหยิบปากกาดินสอหยิบมาเลยแล้วก็เดี๋ยวทำการเขียนให้เรียบร้อยลงมือได้ค่ะคนละสีก็ได้นาเดียสีหนึ่งแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งสีหนึ่งมาเลยค่ะใครคนแรกบอกชื่อก่อนนะครูจะได้บวกคะแนนให้ถูกได้ใครร่วมกิจกรรมนาเดียกับเออมาเลยค่ะอันนี้คือให้เขียนเองอะค่ะเขียนเองเลยค่ะเขียนเองเอาปากกาขึ้นมาแล้วก็เขียนเองดูหน้าจอใช้ตัวที่เมาส์เขียนก็ได้ลูกเจอไหมเออมาเลยนั่นแหละช่วยกันนะถ้าครูเบลเห็นสีเดียวไม่เอานะช่วยกันหยิบเขียนเลยคนอื่นห้ามเขียนนะหลิวมาลูกหลิวคิดก่อนแล้วก็อย่าลืมนะว่ามันจะมีจุดทั้งหมด5จุดใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็จะมีชื่อให้เรียกว่าอะไรเร็ว TikTok นาเดียบอกว่าไม่ได้แล้วครูเบลอันนี้เรียกว่าอะไรทำไมยากจังอะคุณเบล
ะไรนะคะอะไรนะลูกตัวเนี้ยทำไมยากจังยากจังไม่ได้แล้วได้สิได้ได้ที่เมื่อกี้ลูกบอกว่าตรงนี้คืออะไรตัวเนี้ยคืออะไรอันเนี้ยคืออะไรเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับน้ำตัวนี้คืออะไรที่เมื่อกี้บอกจำได้ไหมมันมีตัวเลขแล้วมันจะมีคำเขียนดูก่อนที่เมื่อกี้5ตำแหน่งที่มีวาง1 2 3เดี๋ยวเดี๋ยวพูดได้ลูกพูดได้ว่า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 อันที่3ซ้ายมือ2ตรงไหนสองไอ้สามซ้ายมือแอร์เขียนได้นะแอร์เขียนได้นะหนูหาที่เขียนในคอมไม่เจออ๋อเขียนในคอมไม่ซ้ายอันนั้นขวาเขียนในคอมเปิดตัวด้านบนลูกแล้วก็อันนี้เหรอใช่ไหมอันนั้นดิอันไล่อันนั้นดิเกือบรอสุดท้ายลบไม่ได้ลบได้แล้วลบได้ลบได้ลบไม่ได้เดี๋ยวคุณอันนี้คือสามใช่ไหมสองฉันบอกสองสองเอาไหมเอาไปอันไหนสองวะพูดใหม่พูดใหม่อันเมื่อกี้ดูด้วยนะเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วด้วยมีสองโอเคดูคำตอบให้ดีนะดูคำตอบให้ดีแต่อันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรล่างเนี้ยล่างสุด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 ตอบอะไรอ่ะล่างสุดเป็นตัวเลขอันล่างสุดตอบสามใช่ไหมอันนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะท่อท่อใช่หรอใช่หรอ3อ่ะด้านล่างใช่3หรออันนั้นลบมั่นใจนะหลอก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 เดี๋ยวก็เดินดูเดี๋ยวก็เดินไปเข้าห้องน้ำแล้วไปนั่งตอบคำถามใหม่รอบนึงใช่เลยท่อน้ำหลอกนะว่าแต่ละคนจะท่อน้ำล้นหรอไปดูนะดูก่อนเขียนเลขให้ได้5ก่อนแล้วก็มาที่เหลือมันจะเป็นคำตอบขออีก2ใช่ปะตรงเนี้ยอีก2แล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเป็นเขียน4อยู่ได้จํา4ได้ป่ะเดี๋ยวอ่ะ4อยู่ฝาครอบรองนั่งต่ออันข้างล่างของเอ้าแล้วเนี่ยมาเลยได้มั้ยหรือว่าจะเปลี่ยน2เป็น3คนดียากจังเลยนะครูเบลครูมันจําไม่ได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวใครอยากมาช่วยมั้ยอย่างนี้ดีกว่ามาดูเหมือนยากเนาะครูเบลให้มันต้องมีเหมือนมันมีมากกว่านี้อะดูแล้วไป2ละยากงั้นเปลี่ยนเป็นทีมละ3มาเลย3คน3คนมาเลยค่ะแพ้แพ้เมื่อกี้แพ้ช่วยใช่มั้ยแพ้คู่กับใครอ่ะจับคู่กับเราเองนะครูเบลไม่จับคู่ให้นะอะใบให้ตัวไหนที่ใส่ตัวเลขนะฟังให้ดีนะตัวไหนที่ใส่ตัวเลขนะดูให้ดีนะลูกตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยว4ซ้ายบน4ดูแอความจำดีเลยแน่นอนใช่หรอ4ครูทำให้หนูเคว้งอ่ะถูกแล้วแค่อยากให้มั่นใจว่าทำได้อ่ะมีครบหรือยังลองดูสิขาดอีกอันนึงท่อน้ำล้นเดี๋ยวนะตรงนี้มียังตรงนี้ครูเบลใส่แค่ตัวเลขก่อนได้ไหมคะใส่ตัวเลขก่อนแล้วก็เดี๋ยวครูเบลจะช่วยอันหลังๆนะแล้วก็ใบนั่นนี่นะอันเนี้ยเรียกว่าอะไรมันลักษณะเหมือนอะไรใบให้มันคือคอหารเขียนลงไปค่ะถูกหรือเปล่าเขียนลงไปเป็นทีมเวิร์กดีอันนี้ทีม2หรือทีม3 ลูกคุณลูกเขียนตรงนี้ลูกมันเขียนไม่ได้อันนี้มันบังอ๋อหนูได้แล้วหนูลบได้มันเขียนได้ลงไปได้อันข้างบนนั้นฝาปิดเหรออ่ะดูนะด้านบนใกล้ๆเลขหนึ่งอ่ะใช่ฝาปิดปะ
อ่ะมีฝาปิดก็มีฝารองนั่งแล้วเดียปิดอันนี้ฝารองนั่งเออโอ้ my god เราลืมอีกจุดนึงอ่ะเดี๋ยวทำให้หน่อยสิอันนั้นคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวฝารองนั่งเธอยังไม่เขียนเลยอ๋อมาละกูเบลใบอันนี้หน่อยอันไหนอันนี้เหรอใช่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรตามชื่อตามชื่อเลยตามชื่อนะตามชื่อดัดแปลงนิดนึงเป็นภาษาพูดอ่ะเป็นภาษาพูดนะคำนี้นะจะใช้เป็นภาษาพูดชาวบ้านชาวบ้านใบแล้วนะใบแล้วนะแต่ละคนก็ลองนะตัวส้วมผมไปขอเติมตรงนี้หน่อยสิลูกตรงเนี้ยเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยพอเราปุ๊บลงมาเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยเป็นอะไรโทษที่วิทิ้งพวกสิ่งสกปรกออกจากชักโครกค่ะแค่นั้นแหละเขียนเลยเขียนเพิ่มเติมสุดยอดเดี๋ยวเวลถ่ายรูปไว้ก่อนอันนี้ทีมแรกอันนี้ทีมแรกนะเช็คของตัวเองให้ดีนะเดี๋ยวเวลถ่ายเพิ่มเติมให้มาช่วยกันลบรูปเสร็จแล้วนะเรียบร้อยค่ะมาค่ะคู่ต่อไปใครเอ่ยคู่ต่อไปคู่ต่อไปใครเอ่ยเงียบกริบเลยคู่ต่อไปคู่หนูคู่หนูเอามาค่ะบอกชื่อแล้วก็เขียนได้เลยลูกบอกชื่อแล้วเขียนได้เลยมาเลยค่ะเขียนเลยค่ะเขียนเลยลูกเหมือนยากยากมากครูเบลยากมากบอกแล้วว่าอธิบายให้ตั้งใจฟังให้ดีนะเนี่ยแหละผลของการที่ดูน้อยไปนิดนึงบางคนหนูแอบถ่ายเลยค่ะครูเบลไม่ได้นะครูเบลพยายามอธิบายให้ชี้นะบางคนตอบได้จริงๆอ่ะเราตอบถูกกันได้แต่แค่เราไม่มั่นใจเฉยๆเราที่บอกว่าเฮ้ยครูเบลมันยากแต่จริงๆอ่ะทำได้นะทำได้หลายคนเลยอ่ะเขียนเลยลูกเขียนเลยเอาแล้วนะเลข4มาแล้วไม่บอกนะว่าถูกหรือเปล่ามาเลยมาเลยคนแรกนี่คุณจะบวกความกล้าให้ก่อนนะถ้าผิดแล้วก็เดี๋ยวคุณลงช่วยคะแนนให้อีกนิดนึงเพราะความกล้าสำหรับคนแรกเพราะว่าเป็นการเปิดให้คนอื่นด้วยนะแต่คนแรกไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะคุณยังไม่เฉลยนะเร็วนะทำเวลานะทำเวลานะเดี๋ยวต่อคาบนี้ไม่เสร็จเดี๋ยวคาบหน้ามาอีกสำหรับชักโครกนะจะเอาให้ได้เลยครั้งก่อนเราได้อะไรในตัวของอะไรท่อเรายังได้เอ้ยกระติกน้ำร้อนยังได้เลยท่อยังได้เลยวันนี้เราต้องได้นะเร็วมีเลข1กับเลข4ที่เหลือไม่มีเลยเหรอลูกที่เหลือไม่มีเลยเหรอเป็นมาเป็นทีมนะมาเป็นทีมนะอันนี้คุณเบลชี้ที่ไหนคะชี้ที่อันนี้ปรึกษากันได้เปิดไมค์แล้วปรึกษากันได้ตัวเนี้ยมันชื่อว่าอะไรมันใช้สำหรับอะไรเออลองดูซิคุณชี้ที่ท่อคุยไม่คุยกันได้คุยกันได้นะคุณเบลอนุญาตต้องเป็นดูให้ดีนะมันคืออะไรมันเนี่ยฝาเขียนเลยเขียนเลยฝาชักโครกละกันเขียนได้เลยนะที่ลองอ่ะที่ลองมากนะข้างล่างที่ลองที่ลองนั่งข้างล่างข้างล่างโถส้วมตัดมาเลยค่ะซ้ายมือซ้ายมือโคหันอันบนเนาะไปข้างล่างข้างล่างข้างล่างที่เขียนไม่ได้อะมันบังอะอันไหนบังลูกจะพยายาม
อันนี้เหรอไม่ใช่ค่ะของ iPad มันจะออกมาเป็นยาวๆแล้วจะมีบางตรงที่โดนบังอ๋อโอเคไม่เป็นไรอ่ะว่าชื่อมาเลยก็ได้อ่านั่นแหละค่ะนี่ไงใครนี่ไงเขียนมาด้วยกัน2คนแล้วเนี่ยเอออ่ะโอเคคอหาและอันเนี้ยเป็นตัวเลขนะตัวเลขหรือเปล่าตัวนี้เป็นตัวเลขหมดเลยลูกเอาตัวเลขมาใส่เหลืออีกแค่เท่าไหร่อีก2อันอ่ะครูเบลให้อีกคู่เดียวนะให้อีกคู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวคาบหน้ามาต่อครูเบลจะเอาให้ได้สำหรับทำไอ้ตัวของการรู้จักช็อกโคกนะไม่ให้ไปแอบดูนะใครที่นั่นนี่นะหรือเราคาบหน้าเดี๋ยวเราทวนให้อีกรอบนึงนะเดี๋ยวทวนให้อีกรอบนึงนะไม่ติดกดไม่ติดอันนี้คือลิ้นแน่ๆอันนี้คือลิ้นแน่ๆเลยคือน่าจะชีวิตที่ลิ้นข้างล่างใช่ไหมเออข้างล่างเนี่ยต้องมาดูหน้าเออออันนู้นค่ะจิ้มจอดได้เปล่าได้เปล่าเอาค่ะถ่ายไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอเฉลยนะถ่ายของตัวเองไว้ด้วยนะแต่ละคนนะว่ายังไงอ่ะเร็วอีกคนนึงเร็วลบกันหน่อยเร็วอ่ะมาเลยค่ะคนต่อไปเร็วนะลูกเวลาใกล้หมดแล้วลูกใครเอ่ยเร็วผงกาแฟค่ะเขียนเลยค่ะเขียนเลยลูกเขียนเลยผงกาแฟนะมาเลยลูกเขียนเลยวิวให้2นาทีนะเร็วเต็มที่เลย2นาทีผงมาอย่างว่องไวไม่รู้นะว่าถูกหรือผิดนะไม่รู้อีหงสองเลยค่ะเขียนเลยลูกหนูเขียนไม่ได้อะหนูค่ะที่เขียนผิดเจอถูกปะสองสองสองคืออันที่มึงเขียนสามสามคืออันล่างโอเคโอเคได้ไหมเขียนได้ไหมลูกอ่ะหนูเขียนเองก็ได้ครูแคร์มันไม่มีเอาโอเคไม่เป็นไรคนนึงบอกคนนึงเขียนก็ได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมใช่ตอบนี้ข้อหาบทต้องสามข้อหาโหคุณดูเขียนตัวเบ้งค่ะแต่ละคนตัวเบ้งมากลูกอ่ะเขียนเลยลูกเขียนเลยเอาให้อ่านออกหน่อยโถส้วมดวงสือสุดยอดเลยจากคุณลูกคุณเขียนได้เพราะอะไรครับเออไม่เป็นไรไปลูกไปเลยต่อเลยค่ะที่ลองนั่งอะไรนะอันอันนั้นฝากข้อข้างล่างที่ลองนั่งโหโหสุดยอด หาตาบการเขียนมากแต่ละคนเอาสิอ่ะเดี๋ยวคุณโยถ่ายเก็บไว้ก่อนมีมือม.6อันนี้ม.6แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปสู้กับประถมแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอด อ่ะลบก่อนลบก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวคุณลบเองก็ได้โอเคนี่แค่เพียงเสี้ยวเล็กน้อยเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดหน้าเปิดตาเห็นกันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวคุณเราจะปิดท้ายแล้วนะคะอันนี้แค่เสี้ยวเล็กๆน้อยๆนะของแต่ละคนนะว่าเป็นยังไงนะเออเอาสิแต่ละคนทำมาแบบอุ๊ยดีมากเลยอ่ะคือแบบเออจำได้อยู่นะแรกๆเนาะมันจะดูแบบยากๆเพราะอะไรไม่รู้ว่ามันประมาณไหนใช่ไหมอ่ะเราก็จะดูในส่วนของแต่ละส่วนให้เราพิจารณาว่าเฮ้ยอันนี้มันเรียกชื่อว่าอะไรแต่ครูก็โอเคนะสำหรับบางคนที่เขียนออกมาเนาะสวยสวยไม่สวยไม่เป็นไรขอให้เข้าใจเดี๋ยวครั้งหน้ามาเล่นในตัวของกิจกรรมนี้อีกรอบหนึ่งเพราะว่ายังไม่ครบนะคะสำหรับบางคนเนาะครูเบลฝากในส่วนของการทำในตัวของชิ้นงานนะคะชิ้นสอบนะจำให้ดีนะทำให้ดีที่สุดของใครที่คิดว่ายังไม่สวยกลับไปแก้ไขนะให้อีกรอบนึงสำหรับในตัวของชิ้นงานนี้นะคะเราเห็นมาแล้วนะหลายคนนะสวยงามมากเนาะหลายคนอาจจะวาดเองบางคนใช้ iPad บางคนทำมือไม่เป็นไรนะคะได้ทั้ง2 อย่างใครที่ถนัดอันไหนบ้านใครสะดวกอันไหนใช้อันนั้นเนาะ
ดูแล้วมันสามารถใช้ได้จริงเนาะอ่ะขอเพิ่มเติมเนาะอ่ะสมมติว่าอย่างกับของนาเดียเนาะเป็นเปใช่ไหมอ่ะก็ใช้งานได้จริงอ่ะดูลักษณะของการทำยังไงบ้างอ่ะหรือจะเป็นแท้ในตัวขององค์ประกอบอาจจะเป็นชั้นวางรองเท้าชั้นวางอะไรต่างๆหรือปรับในตัวของรูปแบบก็ได้อะไรที่มันแปลกใหม่นะจำให้ดีนะอาจจะมีคะแนนเสริมให้เพราะอะไรเพราะไม่ค่อยเห็นหาอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วมันสามารถใช้งานได้จริงนั่นคือประสบการณ์ที่เราลองทำนั่นเองเนาะอ่ะวันนี้นะคะอ่ะเข้าไม่เยอะเลยสำหรับห้อง2หายไปพรึบๆๆเลยนะห้อง1ก็ตามเพื่อนด้วยนะไปดูงานของตัวเองนะคะใครที่ยังไม่ได้ส่งชิ้นงานไปไล่เช็คใน LINE นะคะดีดีนาเดียนั่นแหละสรุปไว้ให้อีกรอบนึงนะว่างานของเราสั่งอะไรกันแล้วบ้างนะคะไปสรุปงานใน LINE ให้หน่อยนะนาเดียนะนาเดียเช็คอีกรอบนึงรวมทุกงานที่สั่งนะแล้วก็โพสต์อีกรอบนึงเนาะใส่ในโน้ตให้เลยใครที่ยังไม่ได้ส่งชิ้นไหนก็ตามชิ้นนั้นให้เรียบร้อยเนาะครูเบลก็พยายามให้เราเก็บงานให้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่ได้ติดค้างนะตามเพื่อนอาร์มเพื่อนจีนหน่อยนะคะแต่ละคนเนาะยังไม่ได้งานเนาะฝากเซฟด้วยนะฝากเซฟเตือนเซฟด้วยนะคะโอเคฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับภาพนี้กลับไปทบทวนอีกรอบนึงนะแล้วก็เดี๋ยวภาพหน้าเรามาตะลุยอีกรอบนึงนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะเจอกันภาพหน้าลูก